ครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการครับ Cat Business ครับแน่นอนครับกูรูของเราบกโป้จะต้องมาแนะนำเทคโนโลยีดีๆเกี่ยวกับ IT มาแนะนำวันนี้นะครับช่วงของ Business ก็เป็นปกตินะครับทุกสัปดาห์ที่เราถ้าไม่ปกติอ่ะพี่ถ้าไม่ปกติอาจจะแบบว่าอย่างนี้หน่อยนิดนึงเอาปกติแล้วกันนะครับก็คือว่าเราจะมาคุยกับเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปรวดเร็วนะครับวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาอัปเดตเราครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของที่เราจะคุยกันเรื่องของแบนด์วิดต์การจัดการแบนด์วิดต์นะครับจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานนะใช่ครับแต่ว่าบางคนไม่ค่อยใส่ใจนะครับไม่ค่อยใส่ใจนะเพราะผมเคยเห็นแบบบางคนบอกเฮ้ยคือทำไมเน็ตช้าเหลือเกินอ้าวแล้วจำกัดแบนด์วิดต์คนใช้เรื่องพนักงานป่ะใช่ครับโอ้ยมันจำกัดยังไงยุ่งยากวุ่นวายคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์กรที่เป็นระดับSME ลงมานะครับอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากนักในเรื่องของการจัดการแบนด์วิดต์นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าการจัดการแบนด์วิดต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่ใช่จริงๆครับเพราะจริงๆหลายๆบริษัทนะตอนเราไปโหลดนะครับผมว่าท่านผู้ชมเคยเป็นอ่ะแบบเราโหลดอยู่ใช่ไหมอยู่ดีทำไมเอ้ยทำไมเน็ตมันดาวนะมันช้าไปแล้วบางทีผู้บริหารเนี่ยต้องโหลดแบบจังหวะที่ต้องโหลดเมลสำคัญเขาต้องใช้งานอ่ะเขาต้องใช้พวกอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ใช้พวกระบบเครือข่ายเนี่ยที่เร็วเพื่อจะตอบสนองความต้องการที่ทันเหตุการณ์ได้แต่ว่ากลายไปว่าโหลดไม่ได้ไม่ได้พนักงานโหลดบิดอยู่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือเราเริ่มอย่างนี้ดีกว่านะครับหลายคนอาจจะงงนะฮะโดยเฉพาะยิ่งอย่างธุรกิจที่ผมบอกไป SME โดยเฉพาะที่ไม่มีพนักงาน IT อาจจะเป็นแบบห้างร้านขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เน็ตใช้อะไรพวกนี้นะครับแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของแบนด์วิดต์แบนด์วิดต์ก็คือเหมือนกับคล้ายๆเป็นสปีดความเร็วช่องทางของอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอย่างเช่นเวลาเราต่อเชื่อมกับเราเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการยกตัวอย่างกรณีของแคทใช่ครับเนี่ยเขาก็ให้บริการทางด้านของลีดไลน์บ้างบอร์ดแบนด์ทุกอย่างที่เป็นอินเทอร์เน็ตบางทีเราโหลดเราซื้อแพ็กเกจมาใช่ครับ100 เมกเนี่ยแล้วก็7เมกบ้างบางทีย่อมยาวหน่อยหรือไม่ก็10เมกตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าแบนด์วิดต์ก็คือความเร็วในการให้บริการซึ่งจริงเราซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าพอมันก็น่าจะพอใช่ครับแต่จริงๆไม่พอเพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยสมมุติว่าเราซื้อมา7เมกโดยปกติแล้วนะครับปัจจุบันนี้อาจจะเป็น10เมกหรืออะไรก็สามารถที่จะครอบคุมเครือข่ายทั้งหมดในองค์กรเราได้ผมมองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานโหดๆก็แบบ Word Excel เช็คอินเทอร์เน็ตห้องเน็ตใช้ YouTube หรือพวกนี้ถือว่า10เมกเนี่ยนะครับก็โอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปโหลดไปโหลดแอปไปโหลดอย่างอื่นขึ้นมานะครับไปโหลดทำสตรีมมิ่งอาจจะขยายแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการใช้ตัวเมกที่น้อยเนี่ยเป็นปัญหาแต่มันอยู่ที่ว่ามันเกิดการใช้พร้อมกันแล้วก็ไปใช้ในสิ่งที่โปรโตคอลอื่นๆหรือว่าพวกแอปพลิเคชันที่อย่างกรณียกตัวอย่างเช่นเรื่องของโหลดบิตอะไรเงี้ยมันจะใช้แบนด์วิดต์ที่เยอะมากแล้วไปดึงแบนด์วิดต์ที่ใช้งานอื่นๆน่ะเยอะนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งบอกเฮ้ยอย่าโหลดบิตนะอย่าโหลดอย่างนี้พนักงานบอกไม่ได้ครับพอดีผมโหลดตัววิดีโอครับต้องมาทำในตัวของ presentation ฮะผมต้องการโหลดอันนี้มาปุ๊บเอาล่ะทำยังไงครับผมคือต้องเปิดให้ใช้แต่จะทำยังไงถึงต้องจำกัดให้ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นการจำกัดแบนด์วิดต์ใช่ครับก็คืออย่างเช่นที่บอกไปว่าคือแอปพลิเคชันอ่ะให้เรามองทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเป็นชิ้นงานเป็นอ็อบเจกต์เป็นแอปพลิเคชันอย่างเช่นการใช้เมลครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งการโหลดบิตก็เป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งนะครับการใช้งานพวกสตรีมมิ่งวิดีโอหรือว่าe-learning หรืออะไรพวกนี้ก็เป็นคล้ายๆกับแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งใช่ครับดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องใช้แบนด์วิดต์แตกต่างกันแต่ทีนี้เราต้องมาจัดการว่าอะไรที่ควรจะต้องเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งนะครับหรืออะไรควรจะให้ใช้เฉพาะช่วงเวลานะครับอาจจะกำหนดไปเลยว่าถ้าคุณใช้โหลดบิตให้ใช้ช่วงเวลานี้สปีดสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาทำงานลดสปีดซะนะครับอันนี้คือตัวอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในการจัดการแบนด์วิดต์เนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเรื่องการจัดการแบนด์วิดต์ก็คือการเรียกว่ากำหนดสิทธิ์แต่ละคนกำหนดสิทธิ์เรื่องของซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆการอย่างนี้เอาละครับแล้วในเรื่องของตัวการทำงานจริงๆในการกำหนดเนี่ยมันต้องมีอะไรมาช่วยเหลือยังไงบ้างครับบอกครับสมมุติว่าลองกลับไปเช็คที่เราเตอร์นะครับของคุณผู้ชมเองดูว่าเราเตอร์นั้นเนี่ย
มันมีฟีเจอร์เอาไว้กำหนดแบนด์วิดต์ไหมแค่เราเตอร์ก็มีแล้วเหรอฮะครับบางรุ่นถ้าเกิดว่าเราเตอร์ราคาสูงหน่อยเขาจะมีตัวกำหนดแบนด์วิดต์มาให้อาจจะเป็นพวกแบนด์วิดต์เมเนเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์หนึ่งอยู่ในเราเตอร์นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเราเตอร์ธรรมดาทั่วไปตามบ้านก็จะไม่ค่อยมีอาจจะไม่มีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไปซื้อเราเตอร์แล้วเคยถามไปแล้วครับผมเคยโดนถามเอ๊ะซื้อเราเตอร์เนี่ยทำไมราคานี้ 5,000 ฮะอีกอันหนึ่ง 2,000 2,000 เฮ้ยมันต่างกันขนาดนี้เลยโอ้โหมันมีทั้งสมมุติว่า 5,000 เนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วย1เป็นเว็บฟิลเตอร์ลิงนะครับคือกรองเว็บได้ด้วย ทำแบนด์วิดต์แมเนจเมนต์นะครับผมทำเรื่องของระบบการจัดการ security คือราคามันจะสูงแต่ว่ามันมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใช่ครับที่เหมาะกับเราไงบางทีแบบเริ่มต้นกำหนดแบนด์วิดต์ได้ใช่ครับมีกรองเว็บให้ด้วยกรองเว็บด้วยช่วยเราช่วยเราบางรุ่นที่ราคาสูงหน่อยเอา external hard disk ต่อกลายเป็น personal cloud ได้อีกต่างหากใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเริ่มต้นราคาสูงขึ้นไปเรื่อยใช่ครับเราอาจจะมองแค่ไปที่ราคาจริงๆแล้วต้องมองที่คุณสมบัติด้วยครับนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยมีเราเตอร์ที่สามารถที่จะใช้แบนด์วิดต์แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันเล็กน้อย มันอาจจะกำหนดบางอย่างได้นิดหน่อยเดี๋ยวพูดว่ากำหนดได้แค่เมลนะในส่วนของเส้นสายนี้มันก็จะบอกว่าโปรโตคอลนี้นะครับเราเรียกเป็นโปรโตคอลหรือพอร์ตอย่างเช่นพอร์ตของเมลเนี่ยจะเป็น110อาจจะให้พอร์ตเนี้ยวิ่งด้วยความเร็วที่มากหน่อยนะครับ2เมกอะไรประมาณนี้2เมกไปเลยครับผมเขาอาจจะมีตัวค่ากำหนดเราต้องไปศึกษาอีกทีนึงใช่นะครับผมอันนี้คือฟีเจอร์ของเราเตอร์ฟีเจอร์แบนด์วิดต์แมเนจเมนต์ที่อยู่ในเราเตอร์อันนี้เมื่อกี้เป็นส่วนของเริ่มต้นใช่ไหมไอตัวในส่วนของเริ่มต้นนี่จากเราเตอร์ใช่ครับแต่ถ้าเป็น SME พี่50-100คนล่ะทำยังไงล่ะก็คือเราไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์มันมีอุปกรณ์กำหนดมันมีมีต้องบอกว่ามีทั้งแบบเป็นซอฟต์แวร์นะแล้วก็แบบเป็นที่เป็นฮาร์ดแวร์ผมว่าฮาร์ดแวร์น่าจะคือจริงๆฮาร์ดแวร์น่าจะมั่นใจมากกว่าน่าจะมั่นใจเพราะว่าซอฟต์แวร์บางทีแบบมันลงไปหรือแก้ไขแบบเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะครับถ้าเกิดตัวซอฟต์แวร์มันผิดเพี้ยนไปปุ๊บเนี่ยจบเลยใช่ครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันแน่นอนชัวร์ฮาร์ดแวร์อย่างเช่นก็เราเอาฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยวางไว้ในตรงขอบเครือข่ายฮาร์ดแวร์อะไรครับไอ้วางเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆบ็อกซ์เป็นสวิตช์หรือเป็นเหมือนคล้ายๆมันชื่อตัวแบนด์วิดต์แมเนเจอร์เลยเป็นตัวแบบอุปกรณ์มันเลยคล้ายๆหน้าตาเหมือนทับใช่ใช่ครับเป็นแบบคล้ายๆสวิตช์นี่แหละนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าที่เป็นทราฟฟิกเชฟเปอร์นะครับตัวจัดการทราฟฟิกบางคนบางค่ายอาจจะเรียกแวนออปติไมเซชันคือการจัดการแวนเพราะว่ามันท่านผู้ชมบางคนเขาส่งไอ้ตัวนี้มามันคืออะไรเนี่ยคืออะไรงงจริงๆแล้วก็คืออย่างเช่นบางคนอาจจะเรียกไปเลยว่าเป็นตัวแบนด์วิดต์แมเนจเมนต์ตัวจัดการอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คำศัพท์ตัวนี้พวกนี้นะครับกำหนดได้หลากหลายใช่ไหมครับบอกใช่ครับเขาเรียกว่าถึงเลยไม่ว่าจะเป็นพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันถูกต้องเลยอันนี้ก็ถือตอบโจทย์เลยครับเขาจะดิวดาวลงลึกลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นไม่ให้ใช้พอร์ตนี้นะครับหรือว่าไม่ให้ใช้พอร์ตตรงนี้ให้ใช้พอร์ตนี้มากขึ้นหน่อยพอร์ต80ป้องกันเข้าอย่างนี้คือเขาจะมีตัวคอนฟิกเลยทำนองนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยพนักงานเริ่มเยอะขึ้นใช่ครับช่วงเวลาตอนนี้ Facebook นี่กำลังฮิต LINE นี่กำลังโดนเลยใช่ไหมครับผมกำลังส่งข้อมูลและส่งง่ายด้วยไงครับบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะส่งข้อมูลแล้วเล่นอะไรบางทีถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปโหลดมาปุ๊บแบนด์วิดต์พวกนี้ถูกกินไปหมดแล้วใช่ครับและยิ่งบริษัทที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือใช้ในเรื่องการประชุมนะส่วนนี้ก็สำคัญคืออย่างเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาก็จะเปิดเลยสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวแบนด์วิดต์เนี่ยให้ใช้ก็ให้ใช้ไปเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยบางคนอาจจะเป็นโปรแกรมพวกที่เกิดจากแชทหรืออย่างเงี้ยเขาจะลดน้อยลงหน่อยหรือว่าดูวิดีโอ YouTube บางทีแบบสตรีมมิ่งวิดีโออย่างเงี้ยเขาจะลดนะแล้วไปเปิดไปตั้งค่าว่าช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงให้เต็มที่ให้เต็มที่แต่ว่าตั้งแต่บ่ายตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงเนี่ยให้ลดคือเวลาเราดูเนี่ยเราดูได้แต่มันจะกระตุกมันจะช้าและจะทำให้เราหงุดหงิดแล้วไม่ดูไปเองแต่พอเที่ยงปุ๊บสามารถที่จะเต็มที่ได้แล้วก็กลับมาเพราะสำคัญเหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยอยากดูวิดีโอชัดๆแต่คุณกำลังไปดึงแบนด์วิดต์ของคนทำงานแอปพลิเคชันอื่นๆใช่บางคนจะส่งเมลเนี่ยแล้วถ้าเกิดเมลผู้บริหารเนี่ยบอกว่าจะเซ็นวันเงินเดือนโอ้โหยาส่งไม่ออกบางทีอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็ต้องการใช้งานไงแล้วมันใช้งานไม่ได้หรือเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่ผ่านสักทีรออยู่นะส่งเมลมาส่งไฟล์แบบเงี้ยใช่ครับไปโดนแบนด์แอปพลิเคชันตัวนี้ใช้แบนด์วิดต์เยอะๆดึงเนี่ยทำให้เสียงานได้ครับผมครับจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เป็นสำคัญมากถูกไหมบอกรอถูกครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าในการลงทุนแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าการซื้ออินเทอร์เน็ตมาบางครั้งเนี่ยเรามาพร้อมกับแพ็กเกจที่แบบเราคิดว่าน่าสูงแล้วนะใช่ทำไมไม่พอสักทีไม่พอเพราะว่าลูกน้องโหลดบิดอยู่โอ้โหหลายอย่างบางทีก็อย่างที่บอกสตรีมมิ่งวิดีโออยู่นะครับบางทีใช้งานจริงๆแต่ว่า
แต่ว่ามันมีการใช้งานส่วนอื่นๆเข้ามาซึ่งเราไม่รู้คือลูกน้องใช้งานผิดประเภทมีเยอะครับครับคำถามว่าจริงๆแล้วพยายามไอตัวโหลดบางทีเนี่ยมันโหลดเป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการในการเรียนการสอนก็มีใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้องจำกัดให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็ทำให้เราวันนี้รู้เลยว่าแบนด์วิดต์สำคัญขนาดไหนใช่ครับนะครับนอกจากนั้นมีคำแนะนำเพิ่มไหมครับบก.ก็เอาง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนนะฮะบางองค์กรเนี่ยเขากำหนดเป็นโพลิซีเลยนะคือเขาจะออกเป็นโพลิซีก่อนเลยว่าควรจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างพอเป็นโพลิซีแล้วพนักงานไม่ปฏิบัติตามหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเริ่มเอาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เข้ามาจับนะครับถึงขั้นไปคอนฟิกที่เครื่องของพนักงานด้วยซ้ำไปเข้าขนาดนั้นเลยฮะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเครื่องเป็นเครื่องขององค์กรนะครับเจ้าหน้าที่แอดมินหรือเจ้าหน้าที่ไอทีเนี่ยจะเข้าไปที่เครื่องนะครับเข้าไปเซตรีจิสตรีห้ามใช้พอร์ตตรงนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกำหนดแต่ว่าเราไม่รู้ตื่นเช้ามาทำไมมันช้าจริงๆแล้วคือแอดมินเนี่ยเข้าไปคอนฟิกเรียบร้อยหมดแล้วเข้าไปแอบเขาเรียกว่าแอบป้องกันไว้ให้ก่อนเลยใช่ครับคือเขาไปลดค่าการใช้งานแบนด์วิดต์ให้น้อยลงนะครับก็เรียกว่าช่วยในการจัดการง่ายขึ้นแล้วก็เราจะได้มีในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับครับวันนี้ลองใส่ใจเลยครับว่าแบนด์วิดต์ของเราเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆอาจจะจริงๆเพียงพอแต่เราใช้ไม่ถูกประโยชน์เองใช่ครับนะครับเอาละครับขอบคุณบก.มากที่มาขยายความว่าแบรนด์วิดแมเนจเมนต์เนี่ยจัดการยังไงบ้างเรียกว่าต้องจัดการให้มันถูกต้องนะครับครับเอาละครับเราขอพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าน้องอ้ำเดี๋ยวเราต้องไปพักไปคุยกับน้องชายเราดีกว่าว่าเขาบอกวันนี้เขาจะมีแอปพลิเคชันเด็ดๆเลยใช่วันนี้เขามีแอปพลิเคชันเด็ดๆมาเขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ชอบสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่โอ้อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการแคปไฟไอทีครับWindows IT Pro เป็นนิตยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.thWindows IT Pro เป็นนิตยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th